น้องปลายลูกสาวปูเด๋อปิดเทอมบินกลับไทยแต่งชุดไทยถ่ายรูปสวยมากวันที่27มิถุนายน67 9:59 น.พิมพ์น้องปลายลูกสาวปูเด๋อปิดเทอมบินกลับไทยแต่งชุดไทยถ่ายรูปสวยมากแชร์เรื่องนี้คัดลอกลิงก์ใช้ชีวิตคู่กันมาถึง20กว่าปีสำหรับคู่ของศิลปินตลกชื่อดังเด๋อดอกสะดาวและภรรยาสาวปูกนกวรรณจนตอนนี้ลูกสาวสุดที่รักอย่างน้องปลายโตเป็นสาวแล้วซึ่งปีที่แล้วน้องปลายก็ทำให้พ่อแม่สุดภูมิใจเพราะว่าสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดังระดับโลก Anglo-American University กรุงปรากสาธารณรัฐเช็กและหลังจากที่เพิ่งเข้าเรียนปีหนึ่งแถมผลการเรียนก็ดีเรียนเก่งมากล่าสุดช่วงปิดเทอมน้องปลายก็ได้บินกลับมาเมืองไทยและก่อนจะกลับไปที่กรุงปรากอีกครั้งในช่วงเดือนสิงหาคมน้องปลายก็ได้ใช้เวลาแห่งความสุขกับพ่อเด๋อแม่ปูโดยภาพล่าสุดน้องปลายได้ไปเที่ยวไหว้พระที่วัดอรุณราชวรารามราชวรวิหารพร้อมกับได้แต่งตัวสวยใส่ชุดไทยแล้วความน่ารักของพ่อเด๋อดอกดาวที่จ้างช่างภาพมาถ่ายรูปสวยๆให้ลูกสาวสุดที่รักซึ่งภาพก็ออกมาสวยมากทั้งคนทั้งวิวจริงๆน้องปลายลูกสาวแม่ปูพ่อเด๋อยิ่งโตก็ยิ่งสวยขึ้นบิ๊กโจ๊กถามทำไมตัวเองถึงถูกรังแกทั้งชีวิตจ่อฟ้องนายกรัฐมนตรีกอตำรวจยกชุดสัปดาห์หน้าเด่นออนไลน์วันที่27มิถุนายน2567 14:20 น.บิ๊กโจ๊กเผยคำพูดนายกรัฐมนตรีให้ความเป็นธรรมเป็นแค่วาทกรรมยันไม่ได้ต้องการทะเลาะถามกลับทำไมตัวเองถึงถูกรังแกทั้งชีวิตจ่อฟ้องนายกรัฐมนตรีพร้อมกอตำรวจยกชุดสัปดาห์หน้าวันที่27มิถุนายน67ที่โรงแรมรามาการ์เด้นพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผอ.ตร.ออกมาให้สัมภาษณ์กรณีมติกอตำรวจที่เห็นชอบคำสั่งให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ออกจากราชการไว้ก่อนชอบด้วยกฎหมายว่าไม่ผิดความคาดหมายเพราะตนเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรู้วิธีการทำงานของตำรวจและเลขานุการกอตำรวจก็ไม่ได้ยืนยันว่าเป็นมติ 12-0 ดังนั้นมติอาจเป็นเพียงการรับทราบเท่านั้นและให้รอผลวินิจฉัยของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจกพค.ตำรวจก็ได้อีกทั้งคณะอนุกรรมการวินัยกตำรวจก็ล้วนแต่เป็นตำรวจอยู่ใต้บังคับบัญชาของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะมีใครกล้าลงมติว่าผู้บังคับบัญชาผิดตามพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติพ.ศ. 2565ระบุว่าคณะอนุกรรมการวินัยไม่มีอำนาจพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของตำรวจว่าถูกหรือผิดมีอำนาจแค่พิจารณาว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีอำนาจสั่งการหรือไม่เท่านั้นส่วนที่อ้างว่าก่อนหน้านี้มีอนุกรรมการร้องทุกข์ที่สามารถพิจารณาเรื่องคุณและโทษของตำรวจได้นั้นปัจจุบันได้ถูกยุบไปแล้วและมีกพค.ตำรวจเข้ามาทำกับเรื่องร้องทุกข์ของตำรวจซึ่งเทียบเท่ากับศาลปกครองชั้นต้นดังนั้นหลังจากนี้หากผลวินิจฉัยของกพค.ตำรวจออกมาเป็นโทษกับตนเองตนเองก็จะนำผลไปร้องศาลปกครองสูงสุดต่อไปส่วนมติกตำรวจที่ออกมาจะเป็นการกดดันการทำหน้าที่ของกพค.ตำรวจหรือไม่นั้นตนมองว่าไม่ได้กดดันเพราะทุกอย่างต้องพิจารณาตามกฎหมายและพ.ร.บ.ตำรวจส่วนที่มีคณะกรรมการกพค.ตำรวจที่เป็นคู่ขัดแย้งกับตนเองอีกฝ่ายก็ได้สละสิทธิไปแล้วทำให้ตอนนี้เหลือคณะกรรมการแค่6คนในการพิจารณาจึงไม่มีอะไรน่าหนักใจและตนก็ยังเชื่อมั่นในกพค.ตำรวจว่าจะให้ความเป็นธรรมท
ทั้งนี้พลตำรวจเอกสุรเชษยังตั้งคำถามถึงพฤติกรรมของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีที่ก่อนหน้านี้มีหนังสือถึงตนบอกว่าคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนชอบด้วยกฎหมายแล้วแต่กลับไม่นำความกราบบังคมทูลและโยนให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความก่อนส่งเรื่องกลับไปที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยอ้างว่าคำสั่งไม่สมบูรณ์แต่ต่อมากลับมานั่งเป็นประธานการประชุมกตํารวจเมื่อวานนี้และยังรับรองมติอนุกรรมการวินัยที่เห็นชอบว่าคำสั่งให้ตนเองออกจากราชการไว้ก่อนชอบด้วยกฎหมายโดยไม่มีการทักท้วงดังนั้นถือว่าความผิดสำเร็จแล้วเพราะหากคำสั่งเห็นชอบด้วยกฎหมายจริงเหตุใดก่อนหน้านี้นายเศรษฐาจึงไม่นำความขึ้นกราบบังคมทูลด้วยเหตุนี้ตนจึงเตรียมฟ้องนายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการกตำรวจทั้งคณะรวม12คนในช่วงสัปดาห์หน้าส่วนที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาว่าจะให้ความเป็นธรรมกับตนโดยให้รอผลกพคตำรวจใน30วันนั้นไม่ใช่ว่าตนไม่เชื่อแต่มองว่าเป็นเพียงวาทกรรมเพราะในทางปฏิบัติมันไม่ใช่และความผิดของนายกรัฐมนตรีถือว่าสำเร็จแล้วอยู่ดีส่วนกรณีที่นายวิษณุเครืองามที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีออกมาให้ความเห็นว่าไม่ควรฟ้องนายกรัฐมนตรีนั้นพลตำรวจเอกสุรเชษมองว่าตนก็ยังนับถือนายวิษณุอยู่แต่ตนก็ต้องรักษาสิทธิของตนเองเพื่อความชอบธรรมและยืนยันไม่ได้ต้องทะเลาะกับใครรวมกรณีที่พลตำรวจเอกวินัยทอง21ในคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความขัดแย้งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกมาติงตนเองนั้นตนเองไม่ว่าหากพลตำรวจเอกวินัยต้องการจะแฉก็แฉเลยแต่ต้องพูดให้หมดและเข้าใจให้ตรงประเด็นว่าตนเองฟ้องอีกฝ่ายในข้อหาหมิ่นประมาทส่วนอีกฝ่ายจะตรวจสอบข้อเท็จจริงพบอะไรก็ว่าไปแต่ไม่มีสิทธิ์วินิจฉัยคดีเพราะไม่ใช่ศาลทั้งนี้พลตำรวจเอกสุรเชษยืนยันว่าตนเองไม่ได้ต้องการทะเลาะกับผู้บังคับบัญชาแต่ขอถามกลับว่าทำไมตนเองถึงถูกรังแกมาทั้งชีวิตเพราะว่าตนเองมีอายุราชการเหลือหลายปีเป็นอาวุโสลำดับที่หนึ่งและทำงานตรงใจประชาชนหรือไม่ถ้าอายุราชการเหลือแค่หนึ่งปีก็คงไม่เป็นปัญหาหม่ำจกมกตลกซุปตารวยแค่ไหนโดนแฉนอนใต้โต๊ะสนุกเท่งพูดยังไงให้ไม้เกลียดบันเทิงวันที่27มิถุนายน2567 14:38 น.ข่าวรั่วไหลหม่ำจกมกตลกซุปตารวยแค่ไหนโดนแฉกลางวันเกิดต้องระเหตุนอนใต้โต๊ะสนุกวอนเมตตาสามีแห่งชาติเท่งพูดยังไงให้ไม้เกลียดแก๊งสามช่าไม่พลาดมารวมตัววันเกิดตลกดังหม่ำจกมกปีนี้คึกคักเอ็มบุษราคำลูกสาวเผยคลิปบรรยากาศจัดฉลองสนุกสนานโดยเฉพาะเท่งเถิดเทิงหน่งช้าช้าช้ามาสร้างเสียงฮาในงานโดยบรรยากาศวันเกิดหม่ำจกมกสมชื่อการรวมตัวความฮาเอ็มโพสคลิปเท่งถือไม้ปล่อยมุกพร้อมข้อความหยุดอําไม่ได้จริงๆเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหม่ำเท่งหน่งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแก๊งสามช่าประกาศกลางงานหม่ำจกมกเป็นการส่งเข้าหอในรอบ2เดือนหลังจากหม่ำจกมกนอนใต้โต๊ะสนุกทำเอาหม่ำโดนแซวข่าวรั่วไหลทั้งยังวอนให้ความเมตตาสงสารหม่ำจกมกสามีแห่งชาติด้วยทั้งยังพูดแซวถึงน้ำปลาร้าที่ใช้กับขนมจีนแม่มาลาร้านของเท่งก็ใช้น้ำปลาร้าไหมแต่ใช้แค่ครั้งเดียวก็เปลี่ยนมาใช้น้ำปลาร้าหม่ำแล้วทำเอาหน่งแซวว่าอันนี้ไม่เกลียดเลยก่อนชื่นชมกาแฟหน่งกาแฟไม่มีน้ำตาลไม่มีสารตกค้างและไม่มีประโยชน์กินเพื่อให้อิ่มท้องตึงแล้วอุปทานว่ากาแฟมันดีทำเอาฮากันทั้งงาน